คนจนก็ต้องไปซื้อที่ออกไปอยู่นอกเมืองออกไปอยู่นอกเมืองถามว่าทำอะไรเขาทำรถไฟฟ้าให้ค่ะเขาสร้างกี่สีเราจำไม่ได้แล้วแต่ละสีเนี่ยกูขึ้นไม่ได้สักสีนึงเลยเพราะอะไรทราบไหมคะไปกลับหมดแล้วค่าแรงคนจนเมืองส่วนใหญ่เนี่ยพอโครงการพัฒนาของรัฐเกิดขึ้นคนเหล่านี้หรือตัวดิฉันเองถูกขับออกไปอยู่นอกเมืองถามว่าทำไมเราอยู่ในเมืองไม่ได้จะอยู่ได้ไงก็ที่มันราคาแพงนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำกับเราไม่เคยตั้งงบประมาณต่างๆไว้สำหรับแก้ปัญหาให้คนที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะไม่เคยได้คิดว่าเราก็เป็นหุ้นส่วนในความเดือดร้อนแต่คิดว่าเราไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่คือคำพูดของหน่วยงานของราชการที่ผ่านมานะคะกับการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟสายสีต่างๆเรื่องเชื่อมสามสนามบินเขาจะพูดคำเดียวว่าคุณไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมื่อคุณไม่ใช่เจ้าของโฉนดนี่คือสิ่งที่มันตอกย้ำความยากจนของพวกเราการเข้าถึงทรัพยากรที่มันมีมากมายในประเทศถ้ามันต้องแบ่งปันกันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยคนจนที่มีแรงงานก็สามารถอยู่ในเมืองได้เราพยายามผลักดันให้รัฐใช้ที่ดินของรัฐในเรื่องของที่สาธารณะที่ที่มีอยู่ที่ราชพัสดุหรือที่อื่นๆรวมทั้งที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยให้เป็นที่อยู่อาศัยแต่ผลออกมาก็คือว่าทุกที่มีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าภาพหมดแล้วนะคะคนจนก็ต้องไปซื้อที่ออกไปอยู่นอกเมืองเราถึงอยากมีข้อเสนอกับพรรคการเมืองในอนาคตนะคะเราพูดตรงนี้เลยว่าอาจจะต้องทำ อนุสัญญาหรือว่าการลงประชาคมกันเลยล่ะค่ะว่าถ้าเกิดในครั้งหน้าที่จะมีการเลือกตั้งพรรคไหนที่จะแก้รัฐธรรมนูญเราจะเทคะแนนให้พรรคเหล่านั้นค่ะอันที่สองการจัดที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ตั้งแต่มีรายได้น้อยไปจนถึงผู้มีรายได้มากแต่ไม่มีปัญญาซื้อที่นะคะเพราะอะไรเพราะที่มันแพงไงคะขอให้ทำที่อยู่อาศัยที่มันเหมาะสมกับราคาหรือรายได้ของคนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองได้แล้วค่ารถไฟฟ้าก็ต้องเหมาะสมกับคนที่อยู่อาศัยที่ต้องทำมาหากินในเมืองไม่ใช่ราคาค่ารถไฟฟ้าตลอดสาย65บาทไปกับ130ที่เหลือทำอะไรไม่ต้องกินนะคะเอาไว้จ่ายนี่ดอกเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะนั้นที่ดินควรจะเป็นของใครของประชาชนทุกคนที่จะเข้าถึงไม่ใช่อยู่กับนายทุนคนกลุ่มเล็กๆที่ดิน 600,000 กว่าไร่อยู่ในมือตระกูลเดียวแล้วคิดดูเราคนกี่ตระกูลมีที่แค่ 16.9 ตารางวาอยู่กันบ้านหนึ่งเนี่ย3ครอบครัวนะคะยกตัวอย่างบ้านดิฉันเป็นต้นแล้วพอดิฉันตัวใหญ่ขึ้นบ้านก็จะเล็กลงนะคะก็เลยบอกว่าวันนี้นะคะเห็นนักการเมืองทั้ง3ท่านที่เรารู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็อยากเราก็อยากมีความหวังนะกับพวกเราแล้วก็คนรุ่นใหม่รวมทั้งคนรุ่นเก่าก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์นะคะคนรุ่นดิฉันก็เป็นคนที่ต้องคอยหนุนเสริมพรรคการเมืองเราต้องเป็นทั้งมิตรและศัตรูค่ะขอบคุณค่ะ